ชาวไอซ์แลนด์เบื่อนักท่องเที่ยวไร้ความรับผิดชอบนะครับเดินเหยียบทุ่งหญ้ามอสลาวาคนไอซ์แลนด์เบื่อหน่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไร้ความรับผิดชอบมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจเอาแต่ถ่ายรูปสวยๆนะครับโพสต์ลงโซเชียลโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะฮะวิสิตไอซ์แลนด์นะครับเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์พยายามรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความรับผิดชอบและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแต่บอบบางในไอซ์แลนด์ให้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมการเดินชมธรรมชาตินอกเส้นทางที่จัดไว้ให้ซึ่งที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มักเดินเข้าไปเหยียบทุ่งมอสลาวานะฮะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งพืชมอสชนิดนี้นะครับมีความบอบบางเป็นพิเศษหากถูกเหยียบย่ำจะตายได้นะครับซึ่งหากเสียหายแล้วอาจไม่มีทางฟื้นฟูให้เป็นแบบเดิมนะครับปกติแล้วนะครับสถานที่ชมทุ่งมอสลาวาในไอซ์แลนด์นะครับจะมีการทำทางเดินให้โดยเฉพาะและมีการทำเชือกกั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินลุกล้ำเข้าไปเหยียบพืชมอสนะครับแต่ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนมักเดินข้ามเชือกเข้าไปเดินกลางทุ่งนะครับเพราะอยากถ่ายรูปสวยที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติชื่อดังหลายคนนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการท่องเที่ยวที่ไร้ความรับผิดชอบในไอซ์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นการขับรถออกนอกเส้นทางนะครับการนำโดรนขึ้นบินโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในช่วงหลังๆนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปไอซ์แลนด์เพิ่มขึ้นหลายๆคนอยากไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะฮะเพราะอยากจะถ่ายภาพสวยๆที่ไม่เหมือนใครซึ่งก็ทำให้ชาวไอซ์แลนด์เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับนักท่องเที่ยวที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ